สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์เกี่ยวกับลุงพลและทนายสมเกียรติดังนี้ครับทนายอิ๊กคิวผู้หิวแสงแห่งความจริงเท่าที่ได้ติดตามเรื่องราวของลุงพลมาตั้งแต่แรกก็เห็นว่ามันมีเรื่องดราม่าหลายหลากมากประเด็นที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับเรื่องด้านบวกที่เกิดขึ้นกับเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนหรือการริเริ่มที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อต้องการจะกระตุ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาของผู้คนในหมู่บ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนทั่วๆไปไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังในตัวเขาสำหรับผู้ที่เห็นพ้องกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมานั้นต่างก็อนุโมทนาสาธุให้กับการกระทำที่ดีงามส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบและเกลียดชังเขาจนเข้าไส้กลับมองว่าเป็นการมุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อตัวเองซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนกลุ่มหลังนี้จะคิดเช่นนั้นเพราะพวกเขาเลือกแล้วที่จะยืนอยู่กับฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับลุงพลโดยที่คนกลุ่มนี้พยายามปั้นเรื่องเพื่อหาเหตุมาโจมตีเขาในทุกวิถีทางเรียกได้ว่าถึงขั้นระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้หันมาเกลียดชังลุงพลให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทั้งทางตรงและทางอ้อมและการสร้างประเด็นด้านลบในหลากหลายรูปแบบโดยไม่ทิ้งระยะให้ลุงพลได้หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวเริ่มจากการที่พวกเขาได้จงใจสร้างห้องที่มืดมิดนั้นขึ้นมาและกล่าวหาว่าภายในห้องที่มืดมิดนั้นล้วนมีแต่สิ่งเลวร้ายที่ลุงพลได้กระทำเอาไว้ทั้งสิ้นส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่หมั่นไส้ลุงพลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเขามาตั้งแต่ต้นต่างก็พากันปักใจหลงเชื่อข้อกล่าวหาในความมืดนั้นโดยที่ต่างก็มโนกันเป็นภาพที่เลวร้ายกันไปต่างๆนานาทั้งที่ภายในห้องที่พวกเขากำลังเพ่งมองอยู่ในขณะนี้มีเพียงความมืดมิดและคำพูดที่กระตุ้นความเกลียดชังเท่านั้นเองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับการด่าทอการมอบความเกลียดชังมันก็เหมือนของขวัญจากเจ้าของคือคนที่ด่าเราและหากเราเองไม่รับของขวัญชิ้นนั้นไว้แล้วของขวัญชิ้นนั้นก็จะกลับไปหาคนที่เป็นเจ้าของนั่นเองคำสอนของศาสดาโลกองค์พุทธะลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตและแฟนคลับของลุงพลและทนายสมเกียรตินะครับคนแรกบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะท่านทนายใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายก็นอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยถัดมานะครับบอกว่าคนที่มอบของขวัญให้เราก็ต้องมอบของขวัญชิ้นใหญ่ตอบแทนคืนให้เขาเช่นกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าใช่แล้วค่ะสังเกตเถอะคำด่าไม่ได้หายไปจากโลกเลยค่ะมันจะกลายเป็นเชื้อโรคแล้วปลิวกลับมาหาคนคนนั้นสิ่งเหล่านี้พระท่านว่าเป็นอกุศลกรรมมาบท10ข้อถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายพูดถูกตรงและถูกต้องจังค่ะผู้มีจิตใจดีมีศีลมีธรรมจะไม่ด่าใครจะไม่พูดคำหยาบจะมีแต่ตักเตือนแนะนำผู้อื่นให้คิดดีพูดดีทำดีผิดกับผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมจ
จะคิดจะพูดจะทำอะไรพูดด่าว่าแต่คนอื่นผู้อื่นใช้คำหยาบคายและคอยจ้องแต่จะด่าจะว่าคนอื่นผู้อื่นแต่ลืมมองตัวเองสำรวจตัวเองดูตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้คนประเภทนี้น่าเวทนาค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะท่านทนายใครส่งของขวัญมาให้เราไม่ดีไม่รับไปรษณีย์ตีกลับหรือเวรกรรมพากลับไปสาธุค่ะเรารักที่จะรับของขวัญแบบดีๆมีกำลังใจรับแล้วมีความสุขทั้งคนให้และคนรับค่ะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะคุณทนายคนที่แช่งที่ด่าเราน่ะเราไม่ได้รับมันก็จะเข้าไปหาตัวคนนั้น101 ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ความคิดความรู้สึกของคนไทยบางส่วนน่ากลัวมากค่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนเดียวไม่พอแต่เสี้ยมให้คนอื่นเป็นไปด้วยตอนนี้คิดมากเลยเวลาจะกลับเมืองไทยเห็นข่าวแต่ละวันเหมือนความปลอดภัยในชีวิตไม่ค่อยมีขอบคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณทนายนะคะถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะท่านทนายคำที่เขาด่าถ้าเราไม่รับคำนั้นจะย้อนไปหาเขาเองตัวอย่างมีให้เห็นบาปกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละค่ะไม่ช้าก็เร็วถัดมานะครับบอกว่าต้องแผ่เมตตาให้ค่ะถ้าโตตอบจะเกิดไฟในใจไม่จบไม่สิ้นกฎหมายมีไว้ใช้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับการใส่ความกล่าวร้ายใดๆนั้นก็ไม่ต่างจากการที่เราเอาสิ่งสกปรกโยนใส่ฟ้าแต่อย่างไรก็ตามฟ้าก็ไม่ทำตัวให้ต่ำลงมาหาสิ่งสกปรกนั้นฉันใดแล้วสิ่งสกปรกที่ถูกโยนขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นก็กลับย้อนไปหาบุคคลที่โยนสิ่งสกปรกนั้นเองฉันนั้นคำสอนขององค์พระศาสดาองค์พุทธะลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของทนายสมเกียรติและแฟนคลับของลุงพลนะครับคนแรกบอกว่าช่วงนี้ปล่อยให้เขาสนุกไปก่อนครับแต่เท่าที่สังเกตหน้าตาดูแล้วหนึ่งในนั้นมีคนเครียดหน้าตาไม่ค่อยดีจะหัวเราะหรือยิ้มก็เป็นการแสดงแค่ภายนอกเท่านั้นมิได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่ออกมาจากหัวใจเลยครับผมเพิ่งเข้าไปส่องคนบ้านใกล้เมื่อตะกี้นี่เองครับถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านทนายขอคุณงามความดีปกป้องคุ้มครองค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำมันเหมือนไฟสุมอยู่ในอกเขาเขาเองที่ทุกข์ยิ่งถ้าไม่รู้สึกเจ็บแค้นกับสิ่งที่เขาทำเรายังคงมีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาก็ยิ่งทุกข์ใจทวีคูณเข้าไปอีกคนถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณทนายจากนอร์เวย์ค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าธรรมชาติเลยค่ะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคนถัดมานะครับบอกว่าปล่อยเขาค่ะคุณทนายคนที่ประกาศออกมาเกือบทุกคลิปข่าวว่าไม่ให้ราคาแต่ก็ออกมาออกความคิดเห็นทุกข่าวที่เกี่ยวกับกกอกหาเรื่องเหน็บลุงป้าตลอดคนแบบนี้แถวบ้านเรียกสารแน่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเรื่องชาวบ้านกกอกนี้ทำไมคนนอกรู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้กระทั่งเวลาจะเข้าห้องน้ำคะเอาจริงๆชาวบ้านกกอกบางคนเขาตอบว่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะคนนอกน่ะรู้ดีหมดถัดมานะครับบอกว่าชอบจังเลยค่ะคำเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดเจนรอสักวันเราจะหัวเราะทีหลังดังกว่าเยอะถัดมานะครับบอกว่าคือมีความเป็นคนเหมือนกันแต่ปากบอกมีเมตตาจิตแต่ดูๆแล้ว
มันตรงข้ามค่ะปล่อยผ่านไม่ทุกข์ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขายมีดขายตะกรุดขายเครื่องรางสารพัดแล้วมาด่าคนอื่นจะขายธูปขายเทียนถัดมานะครับบอกว่าคนคิดอิจฉาริษยาตาร้อนมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนปั๊บหลับพร่อยอร่อยไปเลยฝันดีถัดมานะครับบอกว่านานมาแล้วคิดว่าพวกเขาเป็นคนดีมาวันนี้จึงรู้ว่าคิดผิดเหมือนกำลังดูหนังจีนมีพักมารพักเทพดูแบบขำๆดีกว่า